บ้านใกล้เรือนเคียงอยู่ญาติมาอยู่ด้วยแล้วญาติก็เดินมาถึงปุ๊บจุดไฟเผาเลยเป็นการเผารถนะฮะภาพเป็นยังไงเก๋ถ้าภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่าเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยยืนด้อมๆ มองๆแล้วก็ไปเกาะรั้วบ้านของคุณลุงคุณป้าสักพักนึงค่ะจุดไฟน่าจะราดน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวจุดไฟแล้วไฟลุกท่วมขึ้นมาเลยเหตุการณ์นี้ทำให้คุณป้าได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเพราะว่าคุณป้าเนี่ยเนี่ยไฟลุกท่วมแบบนี้แล้วคุณป้าเนี่ยต้องวิ่งมาดับไฟเพราะเขากลัวไฟจะไหม้รถชื่อชัดชัยชัดชัยคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นเหมือนกับหลานของข้างบ้านที่มาอยู่ด้วยบ้านของชัดชัยเนี่ยอยู่ติดนะคะกับบ้านของตัวของผู้เสียหายคือคุณลุงชุมพลกับคุณป้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็อยู่หลังเนี่ยหลังติดกันเป็นเพื่อนบ้านกันนี่เขาน้ำมันราดเลยเหรอเอาน้ำมันราดเลยค่ะแล้วก็จุดไฟเผาคือตัวของชัดชัยเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนะฮะทุกคนรถเขามีจอดอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมเก๋เนี่ยฝั่งเนี้ยก็คือบ้านของชัดชัยแต่ว่าอยู่ๆก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่อยู่ๆก็มาทำไมเนี่ยบ้านฝั่งซ้ายที่เป็นบ้านของคุณลุงคุณป้าแล้วก็มาแบบเอาน้ำมันราดแล้วก็จุดไฟเผาดูนะฮะเดี๋ยวดูภาพนะฮะแล้วรถคันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆวันนี้แต่คุณผู้ชมฮะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของลูกของคุณป้ากับคุณลุงชื่อว่าคุณจิราพรใช่ไหมคุณจิราพรวันนี้ก็บอกกับทางอมรินทร์ทีวีบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนระเบิดตอนโอ้โหดูไฟดิฮะตอนเที่ยงคืนฮะเปิดหน้าต่างดูบอกอ้าวทำไมบ้านเราไฟไหม้จึงไม่กล้าลงมาชั้นล่างระหว่างนั้นเองก็เลยไปปลุกพ่อกับแม่ให้ตื่นแล้วก็เรียกลูกให้ตื่นฮะแล้วก็รีบหนีกันลงมาเห็นบอกว่าคุณพ่อพยายามจะเอาน้ำเนี่ยนะครับดับไฟที่รถขอดูภาพวันนี้หน่อยนี่ฮะนี่คือซากความเสียหายแล้วก็สำหรับทางด้านบ้านดังกล่าวเป็นบ้านของคุณชุมพลใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งรถของคุณชุมพลเองเนี่ยแกก็ได้รับความเสียหายไหม้ทั้งคันเหมือนกันส่วนบ้านขวามือคือบ้านของดิวชัดชัยชัดชัยไปเผาเขาทำไมอะเก๋ชัดชัยเนี่ยน่าจะไม่ปกติแล้วก็น่าจะเล่นยาด้วยหลังๆมานะคะคือจริงๆเนี่ยคุณจีราพรเนี่ยเล่าบอกว่าจริงๆเนี่ยชัดชัยหรือว่าดิวเนี่ยเป็นคนที่พิการขาลีบ อยู่ข้างบ้านกันมานะเอาจริงบ้านเขาเอ็นดูมากเลยนะมีอะไรก็เอาให้กินดิวเนี่ยอายุประมาณสัก30สนิทกับคุณพ่อหมายถึงว่าทางคุณพ่อของเขาด้วยครั้งสุดท้ายเจอดิวในคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเอ๊ะก็ยังว่าทำไมดิวมานั่งอยู่หน้าบ้านแต่เหมือนดิวพูดคนเดียวอ่ะเพราะในบ้านรั้วสีน้ำเงินไม่มีคนนะไม่มีใครอยู่บ้านเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าดิวเมายาหรือเปล่ามันมีตรงไหนไหมหูแว่วไหมหรือว่าความคิดเขาคิดไปเองไหมหรือว่ามองว่าเราอะมีปัญหาอะไรกับเขาหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยถ้าถามตัวนี่เองนะคะคิดว่าจุดประสงค์ในการมาเผาของเขาก็คือคิดว่ามาเผาบ้านเขาเองนี่มั่นใจว่าไม่ได้หวังทรัพย์สินเพราะว่าถ้าหวังทรัพย์สินคือหนึ่งคือมันมีรถอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วแล้วข้างหน้าบ้านเนี่ย มันมีรถทั้งรถเขาของเขาสองคันแล้วก็รถบ้านเราที่อยู่ในบ้าน1คันหน้าบ้านคือภาพตอนที่คุณลุงเจ้าของบ้านก็คือคุณลุงชุมพลกำลังทำความสะอาดนี่นะฮะหลังจากไฟไหม้รถทั้งคันนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ในดิวไปไหนอะเก๋หนีหรอหนีไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยนะคะเคยให้ข้อมูลเอาไว้คุณยศค่ะคุณยศบอกว่าคนที่ทำไอ้ดิวเนี่ยเป็นหลานเขาเองเมื่อก่อนก็อยู่บ้านนี้แหละแต่ไม่ชอบทำงานเร่ร่อนไปเรื่อยๆขาก็พิการชอบมาขอเงินอะที่บ้านที่บ้านก็ให้ตังค์นะเพราะทุกทีก็ไม่ได้เคยก่อเหตุอะไรวุ่นวายแต่มีรอบนี้อยู่ๆมาเผาทำไมคุณผู้ชมฮะด้วยความเคารพอันนี้เขาตายได้เลยนะฮะถ้าเขาออกไม่ได้นะฮะแล้วคุณผู้ชมดูเปลวเพลิงคือมันปิดประตูบ้านเขาหมดเลยนี่ฮะแล้วไฟแรงมากคือวันนี้เราไปเจอกับป้านิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งป้านิดเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเขาเป็นป้าแท้ๆของนายดิวนี่คือตอนหนีนะฮะหลังจากเผาบ้านเผารถเขาเสร็จเห็นบอกว่าเอาจริงคือเหตุการณ์ทั้งหมดหลานคนนี้มันเป็นหลานดื้อแล้วก็ประเด็นคือขารีบเดินไม่ค่อยสะดวกยิ่งช่วงโควิดเนี่ยติดงานเนี่ยนะฮะก็เลยเหมือนกับนานๆจะกลับมาสักทีนึงเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ป้าร้องไห้เลยบอกเสียใจมากดูจากวงจรปิดถ้าเปิดภาพตอนที่เขาช่วยดับไฟฮะเมื่อกี้นี้ที่ไฟกำลังลุกไหม้ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นหลานชายของตัวเองจริงๆอยากให้หลานมอบตัวนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าหลานทำไปทำไมเอาจริงๆโกรธหลานด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเพราะคาดว่าหลานเมายามันมีโปลิโอเหมือนไปโปลิโอขาเขาใช่แต่ก็ยังเดินได้แต่เดินไม่ถนัดไงเดินไม่ถนัดเขาจะเดินปลายเท้าอ่ะค่ะก็ให้เขามามอบตัวซะแค่นั้นแหละอยากถามอะไรเขาไหมคะก็ให้เขามาก่อนค่อยถามก็ได้อยากถามว่าเขาทำแบบนี้ทำไมใช่ใช่ใช่แล้วเราเลี้ยงเขามาตลอดก็อยู่นี่ตลอดเครียดไหมคะเครียดเลยรู้จักกันนะมาต้องนานอืม
ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ยังคิดอยู่ไม่รู้จะตอบยังไงยังหาสาเหตุไม่ได้ว่าเขาคิดยังไงคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือทางด้านของนายดิวนะฮะตอนที่เผาบ้านเขาเสร็จนะฮะแล้วก็มีการหลบหนีเดี๋ยวตำรวจเองกำลังตามตัวอยู่อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ